หารือกันนะเพราะว่านี่เป็นการมันเป็นการวางแผนล่วงหน้าของคณะกรรมการเขาต้องทำอยู่แล้วนะก็ไปการพิจารณาช่วงต่อไปเดือนธันวาอะไรล่ะกันยาถึงธันวาใช่ไหมสี่เดือนใช่ไหมก็พิจารณาว่าทำยังไงจะให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดเหตุผลและความจำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็ยืนยันนะวันนี้มีหลายคนออกมาพูดว่ามันค่าไฟจะขึ้นเป็น4บาทตอนนี้ปัจจุบันมัน3บาทกว่าอยู่แล้วนะไอ้การขึ้นตรงนี้ถ้ามันขึ้นหรือมันไม่ขึ้นยังไม่รู้นะถ้าขึ้นมันขึ้นเป็นสตังค์อ่ะเข้าใจป่ะเพราะนั้นอย่าไปบิดเบือนว่าไอ้ค่าไฟจะขึ้นเป็น4บาทอยู่แล้วมันก็3บาทกว่าอยู่แล้วตอนนี้ถ้ามันจะไม่จะต้องขึ้นมันขึ้นเพราะอะไรก็ต้องหาเหตุมาให้เจอเข้าใจมั้ยวันนี้เราก็ใช้เงินกองทุนพลังงานไปอุดหนุนทุกวันนะทั้งไฟฟ้าพลังงานแก๊สหมดอ่ะนะใช้เงินเป็นแสนล้านไปแล้วนะก็ต้องไปดูที่ว่าจะดูแลช่วยเหลือกันได้อย่างไรมากน้อยเพียงไหนนะจ๊ะขอให้เข้าใจในภาพรวมด้วยแล้วกันอะไรก็ตามที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทำให้คนเดือดร้อนนะแต่ก็ต้องฟังเหตุผลทุกคนจะเป็นกันบ้างเข้าใจไหมนะทำให้ดีสุดจ้ะ